สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ K2 Gamer Channel นะครับ Channel ที่เก็บโมเมนต์การเล่นเกมของผมเอาไว้นะครับแล้วเชิญทุกคนเข้ามาสนุกกับเกมด้วยกันกับผมนะครับวันนี้เราอยู่กับ Robinson Crusoe นะครับแต่ว่าเป็น Play 2ครับผมสำหรับคนที่ยังไม่เคยดู How to Play นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ตรงนี้เลยนะครับก็คลิกตรงนี้ไปดูวิธีเล่นกันก่อนเลยนะครับหรือว่าถ้าใครเคยดูมาแล้วคือจริงๆที่ทำ Play 2ตรงนี้ขึ้นมาเพราะว่าอยากจะลองเล่นให้ทุกคนดูสักรอบนึงด้วยครับเพราะว่าไอ้ How to Play ที่เราทำไปแน่นอนครับมันจะมีบางส่วนที่สุดท้ายเกมนี้มันมีรายละเอียดปลีกย่อยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็หลายๆคนที่ตัดสินใจซื้อเกมนี้หรือว่าอาจจะอยากลองเล่นเกมนี้ลองมาดูวิธีเล่นแล้วก็ดูวิธีการรันแต่ละราวนะครับในหนึ่งรอบเนี่ยมันจะรันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ลักษณะเกมออกมาเป็นยังไงผมว่าเวลาเห็นเพลย์ทูเนี่ยมันจะค่อนข้างชัดนิดนึงจริงๆเนี่ยอยากจะลองเล่นเพลย์ทูก็ให้ไอ้ทุกเกมที่เรารีวิวเลยแต่ทีนี้บางเกมมันไม่ค่อยจะเอื้อนะครับบางอย่างอาจจะต้องเล่น2คนบ้าง3คนบ้าง4คนบ้างซึ่งผมบางอย่างมันไม่รู้จะสมมุติตัวเองขึ้นมายังไงครับผมอ่ะถ้าเกิดแต่ว่าอันไหนที่มันพอสมมุติได้เนี่ยก็จะลองเดี๋ยวค่อยๆลองทำกันดูนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยผมเซตอัพไว้หมดแล้วนะครับวิธีเซตอัพก็ดูในคลิปอย่างที่บอกไปได้นะครับแล้วก็ทุกอย่างผลแรนดอมหมดนะไม่มีการเตรียมไม่มีการเซตอะไรทั้งสิ้นนะครับก็คือเดี๋ยวจะลองเล่นดูเลยอาจจะเล่นได้ไม่ครบรอบอาจจะตายกลางทางก็ได้นะครับเกมนี้ค่อนข้างยากมากเลยครับเมื่อคืนผมเทสรันไปรอบนึงแล้วนะครับก็พบปัญหาเยอะแยะเลยบางตัวเฮ้ยมันก็ไม่มีในกฎมันดังโอ้อะไรอย่างเงี้ยครับยังต้องมีอะไรที่ต้องเรียนรู้เยอะสำหรับเกมนี้ครับซึ่งการเล่นรอบนี้นะครับผมจะใช้อันนี้ขอฟิกนิดนึงขอแอบใช้ตัวนี้นิดนึงนะครับก็เลือกคาร์เพนเตอร์นะครับแต่จริงๆเขาให้แรนดอมนะครับแต่ผมขอเล่นคาร์เพนเตอร์แล้วกันผมรู้สึกเล่นแล้วถนัดสุดละนะแล้วก็ผมได้ใช้ผู้ช่วย Friday และหมาน้อยมาด้วยละกันนะครับก็เอาละครับก็ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาลองลุยกันเลยละกันนะครับก่อนอื่นนะครับสเต็ปแรกเราจะจั่วการ์ดใบนี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากการอีเวนต์เนี่ยนะครับรอบแรกเนี่ยมันจะมีฟูดครีปอยู่แล้วนะครับซึ่งก็ข้ามไปนะครับอันที่2ก็คือมาสเต็ปของมอรัลนะครับซึ่งการเล่นคนเดียวนั้นเนี่ยเขาจะให้เพิ่มมอรัลได้1ก่อนนะครับก็คือ at the beginning of moral phase นะครับให้เราเลื่อนมอรัล1นะครับก็เราดีใจที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยเราจะเป็นผู้เล่นคนแรกเสมอก็จะได้โทเค็นการตัดสินใจ1อันนะครับผมอันที่3คือ production phase นะครับคือดูจากตรงนี้ได้เลย production phase จุดที่เราอยู่ตอนนี้เนี่ยเรามีไม้และปลานะครับผมก็คือเราจะได้ไม้และปลาเข้าไปอยู่ใน available zone ได้เลยก็คือสามารถเรียกใช้งานได้ทันทีเลยนะครับเสร็จแล้ว 4.1 นะครับก็จะเป็นการ planning นะครับตอนนี้เราจะมาแพลนกันว่าเราจะทำอะไรบ้างนะครับสำหรับหมาสำหรับเฉพาะตัวหมานะครับจะต้องอันนี้บังคับว่าหมาเป็นได้แค่ตัว support เนาะผมก็เลยขอใหตอนแรกเนี่ยทำอะไรไม่ค่อยได้อยู่แล้วนะครับก็เลยจะขอคันนี้ดีกว่าครับแล้วก็มาถึงให้ Friday นะครับไปนะครับดีกว่านะครับผมให้ Friday ไปกับหมาครับส่วนตัวผมไปเปิดตรงนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งผมเลือกที่จะมาชาวเวอร์เลยดีกว่ามาลุ้นทำเลยดีกว่าครับเพราะว่าชาวเวอร์นี่ผมว่าค่อนข้างมีความสำคัญในหลายๆทางเนาะเวลาอีเวนต์พวกนี้มันต้องใช้นะแล้วสเต็ปแรกนะครับก่อนอื่นพอสเต็ป 4.1 วางแผนก็เสร็จแล้วทีนี้เราจะมาดูสเต็ป2กันนะครับ 4.2 ก็คือเริ่มปฏิบัติการนะครับตามแผนอันนี้ฟู้ดคิดเราไม่มีล่าสัตว์เราไม่มีสร้างนะครับสร้างมีนะครับคือเราจะสร้างโชเวลนะครับผมเพราะเนื่องจากเราใช้แค่1แอคชั่นในการที่จะสร้างนะครับฉะนั้นเราจะโดนบังคับทอยลูกเต๋านะครับซึ่งลูกเต๋าเนี่ยค่าที่ได้ก็คือเยี่ยมมากครับผมได้ก็คือว่าเสียเลือด1หน่วยนะครับผมโอ้โหได้ decision token 2อันนะครับคือทำให้สำเร็จนะครับผมแถมต้องมาเปิดการ์ดอีเวนต์พิเศษด้วยนะครับอันนี้เขาบอกว่าให้สับการ์ดตัวนี้ครับ Monkey See นะครับเจอลิงมองนะครับผมแล้วเดี๋ยวพอลิงมองเดี๋ยวมันจะมาพังหลังคงหลังคาเรานะครับก็จะสับเข้ากองตัวนี้นะครับอันนี้ผมจะหลับตาสับนะครับไม่เห็นนะว่าเป็นไรเราแฟร์ๆนะเล่นแบบไม่รู้อ่ะจะรอดไม่รอดไม่รู้แหละแต่ทำให้สำเร็จนะครับไม่เป็นไรต่อไปก็คือ gathering ซึ่งไม่มี gathering อะไรเราไม่ได้สะสมทรัพยากรอะไรตอนนี้ก็ยังสะสมไม่ได้อยู่ด้วยต่อไปเป็น explorer นะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็โอเคเราจะทำตรงนี้ก่อนเพราะว่าจุดนี้เนี่ยค่อนข้างชัวร์นะครับว่ามันเปิดได้เราใช้2 action นะครับก็คือเราตั้งใจเปิดได้เราเปิดแล้วก็อันนี้นะครับเราก็จะแน่นอนครับต้องใช้ลูกเต๋าอีกแล้วนะครับเฮ้ยโอเคครับผมซึ่งครั้งนี้เราลดเลือด1หน่วยนะครับโอเคเราลดเลือด1หน่วยแต่ว่าเราทำสำเร็จนะครับผมว้าวโชคดีจริงๆเลยอ่ะไม่เป็นไรทำสำเร็จมันต้องมีดีมีร้ายมั่งฮะโอเคและไม่ต้องจั่วการ์ดด้วยครับก็ถือว่าค่อนข้างจะดีนะเมื่อกี้ผมลืมดูไปนะครับก็คือเราเปิดทุ่งเขาเรียกว่าคิวนะเนินเขาได้แล้วก็ตรงส่วนของภูเขาได้นะครับผมก็จะนำตัว
นำตัวหมาพวกนี้ครับมาปิดไว้นะครับก็คือตอนนี้เราสามารถสร้างไฟเยอร์ได้นะครับเราสามารถสร้างบริกได้เนี่ยเราสร้างอิฐได้ด้วยเนาะเราสร้างมีดได้นะครับผมแล้วก็สร้างหม้อได้ครับสร้างหม้อได้แล้วโอเคโอ้นี่ครับสร้างเลเทนได้ครับเลเทนผมว่ามันเป็นอะไรที่สำคัญมากเดี๋ยวผมจะรีบทำเลยทีเดียวครับแล้วก็สุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นของที่เฉพาะในฉากนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยก็คือเราสามารถสร้างทัชเชสได้นะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถได้มายได้เยอะขึ้นนะครับซึ่งเป็นสุดอะไรที่สำคัญมากๆสำหรับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีการ์ดสัตว์ด้วยนะครับก็จะหยิบการ์ดสัตว์1ใบนะครับมาใส่ไว้ตรงHunting Deckนะครับเราสามารถหยิบมิสเตอรี่โทเค็นได้2ชิ้นนะครับตรงนี้ผมก็จะหยิบทำการสุ่มมิสเตอรี่โทเค็นมา2อันนะครับเข้ามาส่วนตรงนี้ครับส่วนตรงส่วนของภูเขาเนี่ยก็หยิบมิสเตอรี่โทเค็น1อันนะครับก็จะหยิบอันอันนี้สุ่มมองไม่เห็นอะไรเนาะโอเคแล้วก็จุดนี้มีตัวโทเทมด้วยนะครับซึ่งโทเทมถ้าดูจากในแผนที่อันแรกเนี่ยก็จะเห็นว่าโทเทมเนี่ยไม่ได้มีเอฟเฟกต์อะไรนะครับก็ผ่านไปได้เลยนะครับแล้วจบแอคชั่นทุกอย่างแล้วนี่ก็ผ่านหมดแล้วนะครับเราก็จะไปส่วนของขั้นตอนที่5นะครับก็คือเวเทอร์นะครับก็สภาพอากาศนะครับสำหรับรอบแรกนะครับรอบแรกตามในชาร์ตเลยก็ไม่ต้องถอยลูกเต๋าอะไรก็สภาพอากาศปกติไม่มีปัญหาครับต่อมาเป็นอันที่6นะครับคือ1เราต้องกินก่อนครับซึ่งผมกินฮะไอ้ตัวนี้ครับเหรียญโทเค็นต่างๆนี่ก็จะดึงลงมานะครับมีอาวุธโอเคครับผมทีนี้1คือต้องกินอาหารก่อนซึ่งผมได้กินครับไม่มีปัญหาครับ2คือเรานอนแต่ว่าเรานอนนอกบ้านนะครับก็เนื่องจากตอนนี้เนี่ยแคมป์ของเราเนี่ยไม่มีที่กำบังนะครับเราก็จำเป็นต้องลดเลือด1หน่วยนะครับเพราะนอนตากแดดนะครับก็จะไอฮัทชิ่วนะครับผมอันที่3เนี่ยก็คือผมขอที่จะเลื่อนแคมป์นะครับมาถึงจุดนี้นะครับเราขอเลื่อนแคมป์ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เลื่อนแคมป์เนี่ยเดี๋ยวต่อไปเนี่ยการที่จะเปิดพื้นที่ส่วนอื่นนะครับมันจะต้องใช้คนเยอะขึ้นเนื่องจากมันอยู่ไกลจากจุดที่เป็นจุดแคมป์ของเรานั่นเองนะครับก็ยอมเลื่อนดีกว่าการเลื่อนเนี่ยเราจะลดรั้วและหลังคาลงอย่างละครึ่งซึ่งตอนนี้มันสูงอยู่แล้วก็เหมือนไม่ได้ลดอะไรนะครับอันที่4ก็คือเราจะเลื่อนตรงนี้ครับผมตรงนี้นะครับเลื่อนส่วนของเรานะครับแล้วก็เช็คว่าอาหารของเรามีอันไหนยังไม่กินไหมถ้าไม่กินจะต้องเน่าทันทีนะครับซึ่งตรงนี้ยังไม่มีครับผมเราหมดอาหารแล้วทีนี้ก็ผ่านเทิร์นไปครับเราก็จะมาเริ่มรอบที่2นะครับรอบที่2ของคาสเวย์ครับก่อนอื่นเราจะเปิดการเหตุการณ์ขึ้นมาครับการเหตุการณ์บอกว่าถ้าเป็นไปได้ให้เลือกเกาะที่อยู่ข้างๆแคมป์คุณแล้วก็ปิดลงครับไม่สามารถที่จะ access มันได้นะครับก็คือไม่สามารถเข้าไปได้ซึ่งในที่นี้เนี่ยผมก็จะขอเลือกก็กรณีนี้ก็จำเป็นต้องอันนี้นะครับปิดไปก่อนนะครับแล้วหมายความว่าตัวไฟเออร์ตัวนี้เดี๋ยวผมขอเลื่อนออกมาหมดก่อนนะครับนี่ด้วยครับอันนี้ก็คือจะ in access ชั่วคราวนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถเข้าไปในโซนตรงนั้นได้นะครับก็ไม่สามารถสร้างของต่างๆพวกนี้ได้ด้วยนั่นเองครับไม่เป็นไรต่อไปนะครับคือการส่วนการเพิ่มมอรัลนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้ผมได้มอรัลได้เหรียญการตัดสินใจเพิ่มขึ้นอีก2เหรียญมีรวมทั้งหมดเป็น5เหรียญครับส่วนต่อไปก็คือเราสร้างเราได้ไม้1อันครับแต่ไม่มีอาหารรอบนี้งานหยาบนะครับผมไม่มีอาหารนะครับแล้วก็ส่วนต่อไปคือส่วนแอคชั่นครับผมเราทีนี้เราจะมาเล่นแอคชั่นกันนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องอันนี้เริ่มแย่นะครับผมกับผมให้ไฟเดย์กับหมาไปเปิดพื้นที่เพิ่มนะครับเราต้องการพื้นที่เพิ่มนะฮะขอมาอยู่ตรงนี้เลยละกันแล้วก็ตัวผม1คนเราจะต้องจำเป็นต้องสร้างโชเว้นให้ได้ครับผมไม่นั้นงานหยาบนะครับเราจะไม่มีโชเว้นใช้ซึ่งผมจะขอใช้ความสามารถของคาร์เพนเตอร์ครับดิสการ์ดเหรียญการตัดสินใจ3เหรียญนะครับใช้ความสามารถแฮนดี้แมนของคาร์เพนเตอร์นะครับเพื่อเรียกผู้ช่วยออกมาใช้นะครับแม่ก็คือมันจะเป็นการการันตีว่าผมต้องทำโชเว้นเสร็จในครั้งนี้ให้ได้ครับไม่ได้งานหยาบแหละแล้วก็ใช้อีก1อันนะครับเพื่อที่จะเปิดพื้นที่เพิ่มนะครับผมขอเปิดพื้นที่ด้านล่างเพิ่มดีกว่าครับเพราะว่าด้านบนต่อไปต้องย้ายแหละต้องย้ายยังไงก็ต้องย้ายเอาละครับเมื่อวางแผนกันเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะเริ่มแอคชั่นแล้วล่ะครับตอนนี้นะครับฟู้ดครีตเราไม่มีนะครับอีเวนต์เรายังไม่มีการทำเทรดต่างๆนะครับก็ผ่านไปครับบีนี้เราปล่อยไปนะครับต่อไปคือสร้างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมใช้2แอคชั่นสามารถสร้างได้แน่นอน 100% นะครับนี่เราก็เอาตรงนี้ออกไปนะครับและเอาออกแล้วก็พลิกโชเว้นขึ้นมาครับโชเว้นโอเคได้จอบแล้วได้ทั่วนะต่อไปสร้างอะไรอื่นไม่มีแล้วครับผมต่อไปก็คือส่วนของ explorer นะครับซึ่ง explorer ตอนนี้เราก็เอา friday กับหมาน้อยนะครับไปเปิดพื้นที่ตรงนี้ก็มีหนึ่งอันใหญ่ไหมก็ยังโอเคนะผมว่า
แต่ปัญหาคือเราไม่มีอาหารเนี่ยดิโอเคครับตรงนี้เรามีเสืออีกแล้วครับเราได้เสือ1ตัวครับผมอ่ะเราได้ Hunting Deck เพิ่ม1อันนะครับแล้วก็ได้เหรียญแล้วก็ได้เหรียญ1เหรียญครับเราจะหยิบแรนดอมนี่เราจะไม่มองแต่เราได้บวก1โอเคดีงามเยี่ยมงานดีครับผมพร้อมทั้งสุดท้ายก็คือเราจะ export นะครับก็คือจะเปิดส่วนของพื้นที่ตรงนี้โอ้อันนี้นี่โคตรโชคดีนะครับนี่ถือว่าเป็นรีซอร์ทที่ดีที่สุดที่เราอยากได้นะครับก็คือไม่ต้องเจ็บตัวเปิดได้ด้วยแล้วก็ไม่ต้องจั่วการเหตุการณ์บ้าๆบอๆขึ้นมาด้วยนะครับไอ้เปิดไปดิเฮ้ยอะไรวะได้แต่อันนี้โอ้โหอะไรเนี่ยบ้าไปแล้วโอเคไม่เป็นไรครับตอนนี้ก็คือเราได้Hunting Deck เพิ่มอีก1อันนะครับผมได้เหรียญอีก1เหรียญนะครับอ่ะทำการส่งหยิบ1อันได้มี1อันครับแล้วก็ข้อดีคือตรงนี้มีไม้ธรรมชาติด้วยนะแต่ทีนี้ทำให้ผมมองได้ว่าผมไม่จำเป็นต้องทำอันนี้แล้วปล่อยให้มันปิดไปเลยก็ได้ครับเพราะว่าทีนี้เราไม่ได้มีความจำเป็นอะไรกับมันอีกแล้วก็โอเคเราจะผ่านไปก็คือส่วนของสภาพอากาศนะครับเพราะเนื่องจากเราทำทุกอย่างเสร็จแล้วสภาพอากาศไม่มีอะไรครับผ่านแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเรากลับมาสร้างได้หมดแล้วเพราะเราเปิดภูเขาได้ถึง2อันนะนี่เปิดภูเขาได้เยอะมากแถวรอบนี้ย่ำแย่น่าดูแถวเราสภาพอากาศไม่มีอะไรโทเค็นทุกอย่างจะถูกนำกลับลงมาให้เรานะครับสำหรับโทเค็นตรงนี้เป็นไม้นะครับผมจะแลกให้มาเป็นไม้ได้ทันทีนะครับจะได้ไม่งงสำหรับอันนี้เป็นโทเค็นอันนี้เข้าสู่เฟสที่6นะครับพวกโทเค็นต่างๆผมก็จะเริ่มใช้แล้วนะครับโทเค็นตรงนี้ให้อาวุธนะครับซึ่งทำให้อาวุธเราบวก1นะครับแล้วก็ผมใช้ empty button ไปทั้งหมดเลยนะครับผมปึ้มปึ้มคือ empty button เนี่ยคือถ้าเกิดไม่ได้เขียน temporary นะครับมันก็จะสามารถใช้ได้แล้วมันเพิ่มตลอดเลยซึ่งตรงนี้ผมปิด empty button ทิ้งแล้วนะครับบวกอีก2ไปเลยครับผมนี่แน่แล้วก็ใช้อันนี้1อันนะครับแลกเหรียญคือแลกเหรียญอันนี้นะครับถ้ามีอาวุธนะครับเราสามารถแลกเหรียญอันนี้เป็นอาหารกระหนังได้ครับได้อาหารกระหนังครับซึ่งตรงนี้ทำให้ตอนส่วนของตรงส่วนของช่องที่6เนี่ยก็คือเรามีอาหารกินนะครับกินไม่ได้เลยมีหนังด้วยโอเคเราไม่มีหม้อเราไม่มีโอเคได้แล้วครับผมทีนี้เราก็จะต้องนอนซึ่งเราก็ยังไม่มีแคมป์นะครับก็ต้องนอนการดินกินการตายก็ทำให้ลดเลือด1ซึ่งตอนนี้ผมลดเลือดมา3หน่วยแล้วครับเสร็จแล้วเราจะย้ายแคมป์ไหมซึ่งกรณีนี้ผมขอย้ายแคมป์ครับผมการอยู่แคมป์ตรงนี้ข้อดีก็คือมันมีเต็นท์ธรรมชาติด้วยนะครับทำให้ผมไม่จำเป็นต้องสร้างแคมป์ด้วยเราสร้างแต่พวกหลังคาก็ได้ครับผมประหยัดได้เยอะนะมันช่วยได้เยอะจริงๆอันนี้บอกเลยต่อไปคือผ่านเทิร์นครับซึ่งผ่านเทิร์นก็จะต้องเลื่อนนี่ราว1อันครับผมแล้วก็สุดท้ายก็จะเริ่มต้นรอบใหม่นั่นเองครับรอบใหม่เราจะเปิดการเหตุการณ์ใหม่ขึ้นมาครับปึ้มอันนี้บอกว่า during meditation phase of this round you get only half เอามาโอ้โหคือรอบนี้นะครับของทั้งหมดที่ได้จะหารครึ่งนะครับผมซึ่ง fruit key จะถูกดันทิ้งออกไปนะครับเพื่อเรื่องจากเราไม่ทำนะครับและตรงนี้นะครับมี adventure มีเหรียญ adventure สีเทานะครับทำให้เราโดนบังคับเหรียญ adventure สีเทาตรงนี้โดนวางนะครับโดนบังคับวางครับถ้าเกิดเหรียญถ้าเหรียญหรือโทเค็นต่างๆวางใน action field ตรงนี้นะครับก็จะโดนทำ1ครั้งก่อนแล้วจะหายไปแต่ถ้าเกิดลงไปในช่องส่วนของ space ตรงนี้ถ้าลงวางแล้วค้างตลอดนะครับไม่มีหายต้องเข้าใจกันนะทีนี้เปิดอีเวนต์แล้วส่วนของมอรัลเพิ่มครับผมเลือกที่จะเอาโทเค็นเหรียญการตัดสินใจ2เหรียญนะครับผมไม่เป็นไรอันที่3คือ production phase แต่อย่างที่บอกว่า production phase ครั้งนี้เนี่ยเราจะได้แค่ครึ่งเดียวซึ่งมันก็ได้ไม้1อันแต่ราวดาวนะครับก็หมายถึงได้ไม้1ชิ้นเหมือนเดิมครับไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับแน่นอนครับผมให้ไฟเดย์กับหมาน้อยไปเปิดพื้นที่ต่อครับส่วนตัวผมนั้นขอจัดการไม่ครับผมจะสร้างฮะผมต้องสร้างอะไรสักอย่างแล้วครับผมในที่นี้ต้องสร้างไฟครับเพราะถ้าเกิดไม่สร้างไฟเนี่ยก็เดี๋ยวมันจะไม่ผ่านครับไฟนี่คือบังคับต้องสร้างนะครับสำหรับอันนี้ซึ่งผมยอมใจใช้สกิลแฮนดี้แมนนะครับก็สามารถทำได้1อันครับและใช้อันนี้1อันครับผมเพื่อที่จะสร้างอาวุธดีไหมเอ่ยทุกคนว่าไงดีครับผมว่าเอานะผมเอานะผมสร้างอาวุธโอ้โหไม่แย่อะผมสร้างอาวุธแล้วกันครับเพราะว่าเดี๋ยวตาหน้าเดี๋ยวผมจะลองไปฆ่าเสือดูครับผมก็เลยผมว่าถ้าเกิดมันมีถึง4เนี่ยผมว่าค่อนข้างแข็งนะผมว่าได้อยู่เอาอยู่นะฮะแล้วก็เริ่มครับตรงส่วนนี้อีเวนต์ส่วนของเทรดไม่มีครับล่าสัตว์ยังไม่ล่านะครับสร้างนะครับก่อนอื่นใช้อันนี้ก่อนนะครับเพราะอันนี้มันช่วยละ
สร้างไฟนะครับซึ่งโอเคตอนนี้เราได้ไฟแล้วอย่างน้อยเนี่ยเราได้คอนดิชันหนึ่งนะครับก็คือสร้างไฟแล้วสูงไฟแล้วอันที่2คือสร้างมีดนะครับดูกันดีกว่าว่าจะสร้างสำเร็จไหมครั้งแรกเราสร้างไม่สำเร็จนะครั้งนี้นี่คือผมเจ็บตัวครับแต่สร้างสำเร็จนะครับก็คือลดเลือด1แต่ว่าเนื่องจากว่ามันผ่านสถานการณ์มอรัลดาวน์นะครับทำให้ผมเนี่ยกำลังใจตกนะครับผมแล้วก็สร้างสำเร็จนะครับครั้งนี้ถือว่าโอเคครับเมื่อสร้างมีดสำเร็จนะครับทำให้ได้อาวุธบวก1ครับผมโอเคเสร็จแล้วต่อไปก็คือส่วนของ Gathering นะซึ่งไม่มีนะครับผมแล้วก็ส่วนของ Explorer ซึ่งมีนะครับตรงนี้ให้ไฟเดย์กับหมาน้อยไปเปิดพื้นที่ต่อนะครับอ่ะเปิดมาโอ้โหได้เหรียญในการตัดสินใจได้เหรียญมิตรี่2อันนะอ่ะก็โอเคผมขอแรนดอมจั่วแหละไม่ตัดเขานะโอเคจั่ว2อันนะครับผมโอเคยังอยู่ได้อ่ะทีนี้เราได้ส่วนของตัวทุ่งหญ้านะครับผมซึ่งก็คือเราสามารถสร้างโรบได้ครับเราสามารถสร้างเคียวได้ครับผมแล้วก็เนื่องจากเราสร้างไฟได้นะครับเราสามารถสร้างไฟเพสได้ด้วยผมลืมไปอ่ะแม่เอาอะไรดีกว่าเนี่ยได้เหรียญ2เหรียญแล้วผมว่าโอเคนะเราได้อยู่เราสู้ได้อยู่นะอ่ะเทิร์นครับผมเนื่องจากผ่านเราทำแอคชั่นทุกอย่างครบแล้วนะครับส่วนของสภาพอากาศไม่มีนะครับและอันที่6ก็คือต้องเริ่มกินนะครับเนื่องจากเรามีอาหาร2ชิ้นนะเรามีอันนี้เราสามารถแลกเป็นอาหาร2ชิ้นได้แล้วเราก็กิน1ชิ้นเรากิน1ชิ้นก่อนปึ๊บเรียบร้อยอันนี้เอาลงมาเลยนะครับแล้วก็เรามีเต็นท์ที่เป็นเต็นท์ธรรมชาตินะครับจึงไม่ต้องสร้างเต็นท์เองแต่ว่าสังเกตนะครับว่าโทเค็นยังไงก็ยังไม่ผิดนะครับเพราะว่าเราไม่ได้สร้างเต็นท์ของเราเองนะครับอันนี้เต็นท์ธรรมชาตินะก็เราไม่ได้นอนนอกระเบียงแล้วก็คือเราไม่ต้องลดเลือด1หน่วยนั่นเองครับแล้วก็ต่อไปก็คืออาหารครับถ้าไม่กินอันนี้พิเศษนะครับอาหารทุกอย่างถ้าไม่มีตัวช่องเก็บอาหารเน่าครับผมต้องทิ้งอาหารทั้งหมดนะครับแย่มากฮะแต่ไม่เป็นไรฮะสู้ได้ต่อไปก็คือเราจะ move ไหมเราจะเปลี่ยนที่ไหมซึ่งตรงนี้ผมไม่เปลี่ยนฮะแล้วเลื่อน cast away เลื่อนราวมา1ราวแล้วก็ผ่านเคลื่อนไปครับต่อไปครับผมเราจะเปิดอีก1อันเปิดการ์ดอีเวนต์หนึ่งอันปึ้งมันบอกว่าโอ้โหชีวิตมันบัตรตกดีอ่ะอันนี้นะครับเนื่องจากเทรดตัวนี้เนี่ยเราไม่ทำนะครับมันก็ทำให้ตัวนี้นะครับปิดไปตลอดการนะครับสำหรับเกมนี้ก็ช่างมันครับไม่เป็นไรเพราะเรามีภูเขาแยะๆปล่อยมันครับแต่ว่าอันนี้ไนท์ฮาวริงนะครับทำให้ศัตรูเลือดบวกหนึ่งโอเคครับเราจะมาวางไว้ฮันติ้งเด็กนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งนี้ตัวนี้มันจะบวกหนึ่งแต่ตัวอื่นมันก็ไม่บวกแล้วก็พอได้อยู่ผมว่าผมเอาอยู่นะมาถึงตรงนี้แล้วต่อไปก็คือส่วนของมอรัลนะครับเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งผมก็แน่นอนครับผมยังขอเอาตัวอันนี้นะครับผมเรายังขอเอาตัวนี้อยู่ดีนะครับผมแล้วก็ผ่านมาถึงตรงส่วนของ production phase เราได้ไม้1อันซึ่งก็ขอหยิบไม้1อันนะครับฮะทีนี้ก่อนจะเข้า 4.1 ผมขอใช้ไม้1อันนะครับสุ่มไฟเลยนะครับผมถึงเวลาต้องสุ่มไฟแล้วนั่นเดี๋ยวมันจะดูช้าไปนิดนึงนะครับและเข้าส่วนของการ planning ครับผมขอใช้อันนี้เลือกยากนิดนึงเนาะผมว่าเอาอยู่นะผมว่าเราเอาอยู่ไม่ได้แล้วผมขอให้เอา Friday กับหมาน้อยไปล่าสัตว์นะครับเพราะเราต้องการอาหารไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่มีอาหารกินนะครับผมแล้วก็ผมใช้เรามีจอบนะครับซึ่งผมใช้จอบในการที่จะเคลียร์เทรดตัวนี้ครับผมแล้วก็ใช้1อันนะครับพร้อมกับสกิลฮันดี้แมนฮันดี้แมนนะครับในการที่จะสร้างฮัชเชสนะครับตรงนี้อันนี้อยู่ทุกคนอาจจะยังไม่เห็นนะมันอยู่ข้างล่างนี่และเนื่องจากฮัชเชสต้องใช้ไม้เราใช้ไม้1หน่วยนะครับผมแล้วก็เริ่มเลยครับผมก่อนอื่นเนี่ยเราต้องการครับเริ่มแรกก็คือ1ก็คือเทรดนะครับเราสร้างเราทำเทรดนี้นี้ก่อนนะครับไม่ทำไม่ได้นะฮะก็ทำเสร็จแล้วจะได้เหรียญการตัดสินใจ1หน่วยนะครับซึ่งผมก็ได้แล้วฮะต่อไป Friday กับหมาน้อยนะครับไปลุยนะครับซึ่งตรงนี้เขาจะบวกพลังเพิ่มพลัง3นะครับเท่ากับเป็นพลัง4ซึ่งเรามีอาวุธ4เราไม่ต้องลดเลือดนะครับอันนี้เหรียญตรงนี้ก็ถูกดิสคาร์ดทิ้งไปเลยครับอาวุธลด1นะครับจาก4เหลือ3ได้อาหาร2ได้หนัง1อาหาร2นะครับผมต้องวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็หนัง1โอเคหนังอีก1นะครับแล้วตัวนี้ก็ตายไป
แล้วก็สร้างนะครับผมสร้างตรงนี้สร้างเนี่ยเราผมก็ได้ฮัตเชสนะครับอันนี้ก็จะดิสมายทิ้งเลยฮะและเพื่อกันไม่ให้ผมลืมนะครับผมก็จะปิดอันนี้ทิ้งนะครับผมฮะเนื่องจากไอ้ตัวนี้หรือตัวนี้เนี่ยสามารถทำได้แค่อันเดียวนะครับพร้อมทั้งเราจะวางไม้ในส่วนของตรงนี้นะครับก็หมายถึงว่าตั้งแต่ตานี้เป็นต้นไปเราจะได้ไม้2ชิ้นนั่นเองครับเมื่อทำครบเสร็จแล้วต่อไปนี้ก็คือเราต้องเริ่มทอยลูกเต๋าสภาพภูมิอากาศแล้วครับก่อนอื่นคือทอยลูกสีส้มนะครับและได้น้ำแข็งได้ฝนตกอันตาเอ้ยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนื่องจากเราขาดหลังคา2ชิ้นนะครับเราจะต้องเสียไม้2หน่วยและอาหาร2ชิ้นซึ่งพอดีผมมีเราก็รอดไปนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ไม่ต้องเสียเลือดและเมื่อเข้ามาถึงโซนสุดท้ายเรามีอาวุธครับเราขอแลกอันนี้เป็นอาหารกับอาวุธอาหารกับหนังอาหารกับหนังซึ่งเรามีอาหารเรามีหนังแล้วเราก็กินอาหารทิ้งไปโอเครอดตายไปหนึ่งวันบ้าเอ้ยบ้าเอ้ยอาหารผมหมดเลยอุตส่าห์วางทิ้งไว้เหมือนพลาดยังไงก็ไม่รู้แต่ไม่เป็นไรครับลองลุกเราจะสู้กันต่อไปนะครับเรามีอาหารกินไปเรียบร้อยแล้วเราไม่ได้นอนข้างนอกรอดไปแล้วเราผ่านสภาพมืออากาศเร็วร้ายรอดมาแล้วเปลี่ยนเทิร์นไปเทิร์นที่5ดึงๆโอเคเปิดหนึ่งใบครับโอ้โอเคครับโดนรีโลแอคชั่นนะครับผมก็อันนี้ถ้าเกิดต้องมีการทอยลูกเต๋าแล้วเกิดสำเร็จจะต้องรีโลหนึ่งครั้งนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้2แอคชั่นมันก็คือมันข้ามเลยเพราะมันสำเร็จอยู่แล้วมันไม่เกี่ยวกันนะอ่ะไม่เป็นไรโอเคครับมาถึงจุดนี้เราเลือกที่จะขอเหรียญมาเดิมครับขอเหรียญการตัดสินใจ2เหรียญ นะครับฮะเพราะมันเริ่มเต็มแล้วมาส่วนของ production phase เราได้ไม้2ชิ้นนะครับอันดับต่อไปก็คือ planning ครับผมขอเริ่มเข้า planning เลยเอาไฟเดย์มาทำในนี้ก่อนก็ได้ครับผมเพราะว่าไฟเดย์นี้ไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วและขอทำการสร้างเชือกและใช้สกิล handyman ครับผมเอาอีกแบบสกิล handyman เป็นสกิลที่ผมเลือกใช้บ่อยมากนะครับตอนนี้เพื่อที่จะสร้างโรปนะครับผมแล้ว1อันที่เหลือผมขอสร้างไม่ผมขอใช้สกิล handyman สร้างหลังคาก่อนเลยครับเพราะหลังคาตอนนี้สำคัญมากไม่มีหลังคางานยามแน่นอนครับผมขอเลือกใช้หนัง1อันนะครับผมเพื่อที่จะสร้างหลังคาแล้วก็เมื่อเหลืออันสุดท้ายผมขอเลือกที่จะสร้างโรบครับตอนนี้เราต้องยอมหิวแล้วแหละเราไม่หิวไม่ได้แล้วเราไม่มีอาหารแล้วงานยาบมากเราเดือดตาหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีโอเคก่อนอื่นไฟเดย์นะครับไปจัดการเทรดนะครับซึ่งก็จะทำให้ไฟเดย์นั้นมีสกิลนี่ครับอันนี้1อันนะครับปล่อยไฟเดย์ไปครับผมต่อไปผมสร้างนะครับซึ่งผมสร้างตรงนี้ได้แน่นอน 100% นะครับใช้สกิลแฮนดี้แมนก็สร้างขึ้นมาเพิ่มหนึ่งนะเราต้องเสียหนังทิ้งไป1อันแล้วก็สุดท้ายก็คือผมเลือกที่จะสร้างโรบนะครับกรณีนี้เราต้องทอยลูกเต๋าอ่ะทอยช่วยด้วยโอเคครับผมเราสร้างสำเร็จนะครับและแต่ว่าเราต้องเปิดอีเวนต์1ใบนะครับโอเคเราสร้างสำเร็จเราจัดการเรื่องการสร้างสำเร็จก่อนนี่สำคัญนี่สำคัญโอเคแล้วก็เปิดอีเวนต์1ใบมันบอกว่าให้ตัดสินใจนะครับระหว่างดิสการ์ดใบนี้หรือว่าจั่ว2อันนะครับผมจั่วเหรียญ2เหรียญผมเลือกยอมจั่วครับแล้วก็สลับอันนี้เข้าไปดีกว่าจั่วเหรียญบางทีมันช่วยอะไรได้เยอะอยู่อ่ะเราหลับตาจั่วเนาะได้อะไรนะ2เหรียญ2เหรียญหลับตาจั่วเนี้ยเพื่อสำหรับตัวขีดนี้สัญลักษณ์นี้ถ้าไปดูในนี้ก็จะเห็นว่าเราจะได้เหรียญการตัดสินใจ3เหรียญนั่นเองครับโอเคเลยเอาวะได้อยู่แล้วก็ทำการสับอันนี้นะเราก็จะสลับหน้าหลับตาสับไปเนาะเฮ้ยสู้ๆนะมันได้อยู่นะผมว่ามันได้อยู่นะโอเคครับมาส่วนของเวเทอร์นะครับเมื่อถ้าเกิดในส่วนของเวเทอร์รอบนี้เราก็ยังต้องทอยเหรียญเราต้องทอยลูกเต๋าสภาพอากาศนะครับซึ่งตอนนี้เรามีหลังคาหนึ่งเราโดน2นะครับซึ่งเราต้องการไม้กับอาหารนะครับแต่ว่าเราไม่มีอาหารนะครับก็ทำให้เราเสียไม้1หน่วยครับแต่ว่าเราเสียเลือดอีก1หน่วยแทนอาหารที่เราไม่มีนะครับเสร็จแล้วต่อไปก็คือเข้าส่วนของไนท์เฟสนะครับเราต้องกินซึ่งเราไม่ได้กินนะครับเราจะลดเลือด2หน่วยแล้วทำให้ผมเนี่ยครับต้องลดมอรัล1หน่วยครับเนื่องจากข้ามตัวส่วนของมอรัลไปอีกแล้วและเราไม่ได้นอนตากแดดโอเคนั่นเป็นเรื่องที่ยังดีอยู่ครับก็ยังรอดไปนะครับและสุดท้ายก็คือเราจะ move ไหมเราไม่ move แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็เราขอใช้เหรียญนี้เลยครับ meditate with lady อันนี้ meditate with lady ทำให้ได้เหรียญการตัดสินใจกลับมา3เหรียญนะครับผมโอเคก็ยังดีวะ
แล้วก็ทำการเลื่อนเฟสอีกหนึ่งครับโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจะทำการเปิดอันนี้1อันนะครับทำการเปิดอันนี้1อันอันนี้คือส่วนของเหรียญ Explorer สีเขียวนะครับอ่ะโดน Explorer สีเขียวนี่โดนหนักโดนหนักนะครับแล้วก็โอ้โหโอ้โหแล้วทำให้ทำการต้องเปิดต้องทอยคือปกติเนี่ยรอบนี้เราทอยแค่สีส้มแต่โดนบังคับทอยสีแดงด้วยนะครับสำหรับรอบนี้แล้วก็ผมขอเลือกที่จะอย่างไรดีมาครับไม่เป็นไรครับมาส่วนต่อไปก็คือส่วนของอันนี้เราจะเพิ่มอันนี้1อันนะครับแล้วก็เลือกที่จะขอเลือดดีกว่าครับด้านนี้ขอเลือดเพิ่มนะครับตรงนี้เราสามารถเลือกที่จะเอาเหรียญหรือเอาเลือดก็ได้ผมขอเลือดละกันนะครับเพราะเริ่มจะหมดแล้วเดี๋ยวจะตายก่อนนะครับต่อไปอยู่จุดนี้นะครับทำให้ได้ไม้2ชิ้นต่อไปผมขอใช้ไม้2อันนะครับในการที่จะถมเลยนะครับผมขอถมอีกทีนึงครับผมโอเคผมขออนุญาตใช้ Storm Gas เลยครับผม1อันนะครับผมซึ่งเราจะสามารถทอยลูกเต๋าอันนี้ได้ก่อนแล้วทำให้เรารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับผมปึ้มโอเคครับผมอย่างน้อยเนี่ยเราก็ยังไม่แย่นะครับเพราะว่ารอบนี้เนี่ยเราจะโดนฝน1แล้วก็ตัวเราไม่โดนอะไรจากลูกสีแดงซึ่งอันนี้โชคดีมากๆครับอ่ะผมขอให้เอาไฟเดย์นะครับไปช่วยตรงนี้ซึ่งเราจะยังไม่สร้างตรงนี้ก่อนใช้1อันนะครับพร้อมกับสกิลแฮนดี้แมนสร้างสแนร์ขึ้นมาครับผมสร้างสแนร์ขึ้นมาครับปุ่มถ้าเกิดเราสามารถสร้างสแนร์ซึ่งเป็นของเฉพาะตัวของคาร์เพนเตอร์เนี่ยเราจะได้เหรียญการตัดสินใจ2เหรียญด้วยครับและเราใช้อีก1อันนะครับผมเพื่อที่จะนี่เลยครับเราต้องการไลเทนครับผมซึ่งผมจะขอสร้างไลเทนครับตอนนี้เรามีไฟอยู่แล้วนะครับก็คือไฟเยอร์และเราเจอเนอร์นี่เป็นทุ่งอยู่แล้วนะครับซึ่งเราสามารถลองสุ่มสร้างลองเสี่ยงสร้างดูได้ครับโอเคก่อนอื่นเสิร์ชนะครับผมทำให้ผ่านอันนี้ไปครับแล้วก็ทำให้ตัว Friday นะครับได้เหรียญการตัดสินใจ1อันครับถ้าเกิด Friday มีเหรียญการตัดสินใจ2อันก็สามารถสุ่มตาทอยลูกเต๋าที่มันออกหน้าไม่ดีได้1ครั้งนะครับผมแล้วก็อ้อผมลืมได้ไงผมมีตัวนี้นะครับผมขอเลือกใช้ตัวนี้ได้ดีกว่าลืมไม่ได้อย่างไรผมขอเลือกใช้ตัวนี้ไปเลยครับเพื่อที่จะไม่สุ่มสร้างแล้วครับผมจะสร้างแบบ 100% ไปเลยนะอันนี้ขออนุญาตนะครับแอบขี้โกงนิดนึงปกติมันต้องวางก่อนลืมไปว่าเรามีก็ไม่เป็นไรเราสร้างได้เลยปึ้มสร้างได้ 100% นะครับทำให้เรานี่เลยครับได้ไลเทนมาซึ่งตัวนี้ผมบอกเลยว่ามันดีมากเราเหมือนนี่เรามีผู้ช่วยในการสร้างของนี่ชิ้นเลยนะครับแล้วก็ความสามารถนี่เลยผมสร้างสแนร์ครับผมซึ่งสแนร์เนี่ยทำให้เรามีอาหารเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งครับก็คือทุกโปรดักชั่นเฟสผมจะมีอาหารบวกหนึ่งนั่นเองครับวางเลยเอาวะได้อยู่เพื่อนโอเคเมื่อเราทำแอคชั่นเสร็จหมดแล้วนะครับอันนี้เราทอยไปเรียบร้อยแล้วจากการสตอมแก๊สนะครับก็เราโดนฝนหนึ่งอันซึ่งเรามีครับแล้วก็ไม่โดนอะไรเรารอดครับผมเยี่ยมนี่มันเกรสนะครับผมรอดไปแล้วต่อไปก็คือไนท์เฟสนะครับเราไม่มีอันจะกินอีกแล้วครับเราก็ลดเลือด2 1 2นะครับแล้วทำให้หมอเราตกอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่โอเคก็ไม่เป็นไรปล่อยไปนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเราต้องเลื่อนเอาละครับเข้าเฟสของเฟสที่7แล้วครับผมซึ่งเฟสนี้เนี่ยจะสังเกตได้ว่าเราต้องทอยทั้ง3ลูกเลยนะครับที่คือทีนี้เนี่ยเราทอยนี่เลยครับ3ลูกรวดเลยนะเปิดอันนี้ครับผมบอกว่าเราต้องลดไอตัวรั้ว1อันซึ่งผมไม่มีรถนะครับเมื่อไม่มีรถก็จะต้องลดเลือดตัวเอง1หน่วยนะครับปึ้มแล้วทำให้หมอเราตกแล้วไม่เป็นไรเราต้องเปิดอีก1ใบนะครับอันนี้บอกนะอ่ะมันบอกว่าโอ้ต้องวางเหรียญสีเทาซึ่งไม่จำเป็นต้องวางซ้ำนะครับแบบรอบนี้นะครับจะไม่มีการผลิตอาหารให้นะครับโอ้บัตรวิสโซไม่เป็นไรแค่ไม่มีอาหารไม่ตายนะครับโอเคตรงนี้เพิ่มขึ้นแล้วได้ทำให้เราได้เหรียญ2อันนะครับไม่เป็นไร2อันก็ช่วยผมได้เยอะแล้วสร้างเนื่องจากไม่มีอาหารไม่เป็นไรครับแต่ว่าได้ไม้2อันบ้าเอ้ยอุตส่าห์จะหวังพึ่งอาหารเรื่องนี้ซะหน่อยแย่จริงๆแย่มากแต่โอเคครับไม่เป็นไรผมว่าเราเอาอยู่ฮะเราเอาอยู่โอเคผมขอเลือกใช้ Storm Gas นะครับผมครั้งสุดท้ายเลยครับเพื่อที่จะทอยลูกเต๋าตรงนี้นะครับ3อันโอ้โหเราโดนหิมะ2นะครับแล้วก็โดนอาหารหายไป1นะฮะโอ้โหเปลี่ยนบ้าโอ้โอเค
เราจะโดนอาหารหาย1เราโดนหิมะ3ลูกนะครับงานยาวมากแล้วครับผมไม่เป็นไรครับเราต้องเอาอยู่ดีเราเอาอยู่โอเคเราต้องท่องเอาไว้ครับว่าเราทำได้นะครับเต๊ดๆเอาเราเลือกไฟเดย์ที่จะมาทำอันนี้ก่อนนะครับเพราะเราจะได้อาหาร2ชิ้นแต่ว่าเราจะเสียอาหาร1ชิ้นเพราะทำให้เราพอเริ่มลุ้นรอดได้อยู่นะครับเราใช้ไลท์เทนนะครับในการที่จะช่วยสร้างอันนี้เราสามารถสร้างได้มากกว่า1อันเราใช้หนัง1อันเลยนะครับแล้วก็ผมขอใช้อันนี้1อันนะครับคืออันนี้เราจะสร้าง2ครั้งได้นะครับผมแล้วก็ใช้หนังอีก1อันไม่เราใช้ไม้2อันดีกว่าครับอันนี้โอเคเพราะถ้าเกิดมันทำไม่ได้เต็มที่ก็ไอ้นี่เองเท่านั้นเองเพราะยังไงหน้าหนาวเนี่ยเราต้องเสียไม้2ชิ้นอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องสนใจแล้วครับต้องลุยเต็มที่แล้วก่อนอื่นนะครับไฟเดย์ Friday เนี่ยจัดการเสร็จสับนะครับทำให้ได้อาหาร2ชิ้นจากจุดนี้นะครับแย่จริงอุตส่าห์ลืมว่าเราจะได้อาหารไม่เป็นไรสร้างของชิ้นแรกอันนี้เนี่ยเราสร้างด้วยหนังนะครับซึ่งผ่านไปนะครับเราสร้างได้นี่เราเล่นเรนเทอร์เราเพิ่มอีก1ชิ้นนะครับและผมสร้างอีก1รอบนะครับก็ต้องทำการทอยแล้วครับผมทอยโอ้โหครั้งนี้เราถือว่ายังดีนะครับเพราะลดเลือด1หน่วยเองเกือบตายแล้วก็ทำสำเร็จนะครับผมลดเลือด1หน่วยแต่ทำสำเร็จก็ต้องทิ้งไปและสร้างหลังคาอีก1อันนะครับผมโอเคทีนี้ผ่านจบแล้วนะครับผมลงออกมาทอย3ลูกเราทอยทิ้งไว้แล้วนะครับก็คือเรามีหิมะ2นะครับเนื่องจากหิมะทำให้อากาศหนาวเราต้องเสียไม้อีก2ชิ้นนะครับเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้กับเราเรามีก้อนเมฆ3อันซึ่งหลังคาหรือว่า3ทำให้เรารอดนะครับเราโดนสีแดงต้องทิ้งอาหาร1ชิ้นซึ่งผมมีอาหาร1ชิ้นให้ทิ้งนะครับผมโอเคผ่านไปครับมาถึงจุดที่4คือเฟสตรงนี้ก็ต้องกินนะครับเรามีอาหารให้กินรอดไปครับแล้วก็เราไม่ได้นอนอยู่ท่ามกลางป่าเขานะครับก็ไม่ต้องเสียเลือดนะครับเกือบตายยังได้อยู่ยังอึดอยู่นะครับผมแล้วก็ผ่านเทิร์นไปนะครับเป็นเทิร์นที่8นะครับผมสุดยอดแล้วสุดยึดบอกเลยเปิดอีเวนต์เข้ามา1อันครับปึ้มเขาบอกว่า if possible covermันบอกว่าถ้าเกิดผมมีตัวนี้ผมต้องปิดนะครับผมอ๋ออันนี้ก็คืออันเอ็กซ์พอร์ตนะครับก็คือผมปิดอันนี้เหมือนจะเหมือนเรายังไม่ได้เข้าอันนี้ซึ่งไม่มีปัญหาอ๋อคือเราสร้างบิ๊กไม่ได้นั่นเองครับสร้างเกี่ยวได้ไม่เกี่ยวสร้างหม้อไม่ได้ครับโอเคไม่เป็นไรฮะไฟเพสเลยสร้างได้ไม่มีปัญหาก็ไม่มีปัญหาอะไรครับผมไม่แคร์ฮะอันนี้ไม่แคร์จริงๆอันนี้ไม่แคร์จริงอันนี้ปล่อยมันไปฮะเราสามารถปล่อยมันได้ฮะแต่ว่าเราทำยังไงต่อดีโอเคไม่เป็นไรเพื่อนมาตรงนี้ครับมอรอบขึ้นผมขอเลิกเติมเลือดก่อนครับไม่งั้นจะตายหายอีกแล้วครับผมอันนี้เราได้อาหาร1ได้ไม้2นะครับอาหาร1ไม้2โอเคโอเคครับผมขอใช้ไม้1นะครับในการที่จะไปเติมนี่ครับเติมสุ่มต่อมันต้องเริ่มสุ่มแล้วไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ทันเอานะฮะแล้วก็เริ่มครับผมขอใช้ให้1คนครับไปอยู่ตรงนี้และให้ไฟเดย์กับหมาครับไปตีครับผมเอาว่า3ผมว่าพอได้อยู่นะเอาอยู่ไม่ถึงจะตายหรอกเนาะสู้ๆนะไฟเดย์แล้วก็สร้างครับผมขอใช้นี่นะครับขอใช้หนังในการสร้างอันนี้ทีนึงครับเราต้องสร้างรั้วครับเพราะมีโอกาสโดนสีมันสูงมากมันเสี่ยงเกินไปครับเดี๋ยวจะมีโอกาสดับชีพซะเดี๋ยวจะตายซะเปล่าก่อนนะฮะอ่ะไม่เป็นไรก่อนอื่นนะครับตอนนี้ทำเสร็จนะครับแล้วก็หายไปนะครับทำให้ได้เหรียญการตัดสินใจเพิ่มมา1เหรียญส่วนของ Friday Friday กับหมาน้อยไปลุยนะครับเปิดปั๊บเจอโอ้โหหมีมาทำอะไรตรงนี้อีหมีอย่าจะร้องมีพลัง6นะครับแต่เรามี3นะครับแล้วก็โอเคฆ่าหมีได้เรื่องฆ่าหมีฆ่าได้แน่ๆครับแต่ว่าต้องเสียต้อง3เหลือ2นะครับแล้วก็อาวุธเนี่ยเรามีแค่3แต่พลังเขามี6นะครับทำให้ต้องลด3หน่วยนะครับ1 2 3ไฟเดย์เหลือเลือดแค่1นะครับโดนอีกทีนึงตายแน่นอนแต่ว่าได้อาหาร5ครับผมทีนี้กินกันอิ่มหนีพี่หมันเลยบ้าเอ้ยมันเจอ6อะไรตรงนี้วะแม่งแทบจะร้องนะครับไม่เป็นไรแล้วก็ได้หนัง2นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมคาดผมต้องการหนักมากกว่าเสร็จแล้วสร้างลูหลังคานะครับผมโอเคได้อยู่เราใช้ไลท์เทนและทำไม่ได้หลังคาเลยว่าสุดท้ายได้หนังเสียทิ้งไปโอเคครับต่อไปเรามาทอยลูกเต่ากันครับผมโอเคเราต้องโอ้เราเจอหิมะ2ก้อนนะครับผมซึ่งเราต้องการไม้2ชิ้นแต่ผมมีไม้แค่ชิ้นเดียว
ก็ต้องเสีย1และลดเลือดตัวเอง1นะครับเพราะว่าเราต้องการอาหารมันเราต้องการหมายเพิ่มความอบอุ่นแต่ไม่พอมาถึงจุดนี้นะครับจุดที่6อ่ะต้องเสียอาหาร1ชิ้นไม่เป็นไรครับเสียไปเลยฮะตอนนี้เยอะแล้วก็จุดที่6เราต้องกินโอเคกินไปเลยฮะมีเยอะไม่มีปัญหาแล้วก็อะไรอีกล่ะเราไม่ได้นอนอยู่ที่เราไม่ได้นอนอยู่ข้างนอกโอเครอดไปเราผ่านเทิร์นเราไม่ย้ายโอเคแต่ว่าข้อเสียคืออาหารเน่าหมดบันไลแล้วโอเคไม่เป็นไรข้อเทิร์นต่อไปใกล้จะจบแล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่ถึงในเรื่องนี้อ่ะโอเคไปต่อครับผมเพื่ออันนี้มันบอกว่าเราต้องลดไอ้นี้หรือรั้วลงครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งผมเลือกที่จะเลือกรั้วก็ได้ครับลดลงครึ่งหนึ่งดาวซึ่งมันไม่มีก็ไม่ต้องลดอะไรครับปล่อยไม้ฮะอ่ะเปิดไปต่อไปบอกว่าให้ cover camp impossible ไม้ต้องลบไม้ทิ้ง1อันนะครับผมอ่ะก็คือลบไม้ปิดไม้1ชิ้นอ่ะปิดไม้1ชิ้นหมายความว่าโอ้โหก็คือตอนนี้เราจะไม่ได้ไม้เราจะได้ไม้แค่1ตาจะรอดไหมนาะโอเคไม่เป็นไรครับได้ไม้แค่ไม่เป็นไรก่อนอื่นเฟสตรงนี้ผมขอเพิ่มเลือดแน่นอนครับเดี๋ยวจะตายก่อนเราจะได้ไม้แค่1เพราะเนื่องจากโดนติดอยู่นะครับแล้วก็ผมขอให้ไฟเดย์ครับไปจัดการตรงนี้ก่อนเลยครับผมเพื่อที่จะเราสามารถเราต้องการใช้ไม้มหาศาลอยู่แล้วครับเราไม่มีไม้นี่ยุ่งแน่ๆแล้วก็เราจะสร้างอันนี้เราต้องสร้างผมมี2ตัวนะครับ1ตัวคือให้ไปกินเลือดครับไม่นั้นเราตายจริงจังแล้วครับผมอันนี้ของจริงนะตายจริงตายจริงเจ็บจริงไม่อิงใหญ่นะครับแล้วก็อันนี้ครับเราใช้ไลเทอร์นะครับในการที่จะสร้างเราไม่มีอาหารเหลือขนาดนั้นเอ้ยตอนสร้างเราได้อาหารหนึ่งชิ้นไปด้วยลืมเราขอสร้างผมขอสร้างอันนี้ครับผมใช้ไม้เอ้ยเราใช้ไม้ไม่พอได้ครับเรายังใช้ไม้พอได้ผมใช้ Economic Construction นะครับความสามารถของคาร์เพนเตอร์นะครับทำให้เราใช้ไม้น้อยลง1นะครับผมปึ๊บก็เหมือนมีไม้2นะครับผมเราสร้างสำเร็จแน่นอนก่อนอื่น Friday ทำสำเร็จเรียบร้อยนะครับทำให้ Uncover ตรงนี้มาตาต่อไปเราจะได้ไม้2ได้ทันคืนมานะครับผมแล้วก็ตัวของผมนั้นอันแรกก็คือเดี๋ยวนะเราคือตรงนี้เราสร้างนี้ก่อนซึ่งสร้างได้ชัวร์เราเสียไม้หน่วยไปปึ๊บจุดนี้นะครับเราได้แพนะครับทำให้เราแกตเตอร์หรืออันนี้ใช้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไม่ได้ใช้ได้2อย่างแต่ผมแค่วางไว้เพื่อให้รู้ว่าเราสามารถใช้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งครับแล้วก็นอนนะครับผมทำให้ได้เลือดเพิ่มอีก1ครับไม่ได้ครับไม่งั้นจะตายก่อนนะครับผมโอเคทีนี้เราจะมาทอยลูกเต๋ากันโอ้โหรั้วลด1นะครับซึ่งผมไม่มีรั้วลดนะครับก็โอเคลดเลือด1ก่อนอะลดเลือด1ทำให้ตัวนี้ลดนะครับเราต้องการไม้2แต่ผมไม่มีไม้เลยก็ทำให้ลดเลือด2เดินทีเดียวตายแต่ว่าผมมีรั้ว4ซึ่งทำให้ผมไม่ต้องลดเลือดเลยก็รอดไปครับข้อมาเฟสสุดท้ายคือผมต้องกินข้าวครับไม่กินเราตายครับซึ่งโอเคเรารอดครับเราได้กินอยู่แล้วก็ลองเลื่อนบูฟไปนะครับเอาแล้วครับเหลือ3เทิร์นสุดท้ายแล้วผมไม่มีที่ท่าว่าผมจะรอดได้คือน่าจะแพ้แน่ๆแต่เราจะดิ้นรนกันให้ถึงสุดชีวิตดูนะครับว่าเฮ้ยเราต้องดิ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆแบบนี้มันไม่ได้ไงเนาะโอเคครับผมเทิร์นเปิดครับผมตรงนี้นี่เรามีเหรียญอยู่แล้วเทิร์น1 inventory size โอ้โหต้องยอมเสียของ1ชิ้นครับซึ่งกรณีนี้ผมยอมที่จะเสียมีดไอ้เสียเชือกก็ได้เพราะเชือกตอนนี้เนี่ยเราเอากลับไปมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วครับผมหรือลดอาวุธ1หรือไอ้นี่อีกเยอะไม่ครับเราหนีดีกว่าเราให้เชือกมันหายไปก็ได้เพราะว่าเชือกตอนนี้ยังไงไม่มีประโยชน์อะไรแล้วเราไม่จำเป็นต้องสร้างอะไรแล้วแต่ว่าของที่ถูกสร้างไปแล้วด้วยเชือกเนี่ยครับมันจะไม่ได้หายไปนะครับเพราะถือว่าแค่เชือกมันหายตอนนี้แล้วเราก็ถือว่าเราสร้างไปแล้วคือจบนะครับมอรัลขึ้นนะครับผมขอเติมเลือดแน่นอนครับไม่นั้นเดี๋ยวตายแน่นอนแล้วก็ตรงนี้unexport ให้มัน unexport ไปเลยปล่อยมันนะครับอันนี้ต้องปล่อยทิ้งนะครับเราต้องทำอย่างอื่นให้หมดแล้วนะครับอันนี้เนื่องจากเป็นรอบสุดท้ายอันนี้ก่อนอื่นเราเลื่อนเราสร้างเราได้1อาหารและ2ไม้นะครับผม1อาหาร2ไม้ผมใช้2ไม้เลยเป็น1 2 3เอ้ยผมต้องใช้2ไม้แล้วอันนี้คือโหมดบังคับแล้วผมไม่ทำไม่ได้แล้ว
ในนั้นตายแน่นอนในนั้นโอกาสชนะมีไม่มีคือจริงๆตอนนี้ก็ชนะคือผมมองไม่เห็นทางว่าผมจะชนะอะไรแต่ผมจะดิ้นรนนะไม่ยอมแล้วก็นี่ครับหมากับไฟเดย์ไปรอบสุดท้ายนี่คือผมเอาไฟเดย์ไปตายเพื่อให้ได้เนื้อครั้งสุดท้ายมาผมจะไม่ใช้เขาอีกแล้วนี่คือรอบสุดท้ายของไฟเดย์บ่ายๆเราจะเจอกันใหม่รอบหน้านะไฟเดย์นี่คือผมเสียสละไฟเดย์แน่นอนนะครับเสร็จแล้วผมใช้แกเตอร์นะครับผม1อันคือแกเตอร์นะครับผมใช้นี่ครับเพื่อที่จะไปแกเตอร์ไม้จะจุดนี้นะครับแต่ว่าเราต้องเปิดอันนี้แล้วเราใช้เลนเทอร์นะครับเพื่อที่จะสร้างตัวมีเชือกอีกนานยาวไม่มีแม่น้ำทำไม่ได้บริกก็ทำไม่ได้นะฮะพอตก็ทำไม่ได้เชือกทำได้แต่ทำไม่ทำอะไรเราจะสร้างอะไรดีเราสร้างอะไรไม่ได้เลยรู้ละผมเลือกที่จะเอานี่ครับไปเปิดแผนที่เพิ่มดีกว่าเราต้องการลุ้นแผนที่เพิ่มแหละว่าแผนที่เผื่อจะให้เหรียญอะไรมาช่วยเราได้ฮะลุ้นกันถึงเทือกสุดท้ายเรายังมีสองเทือกนะครับเทือกหน้าถมแล้วก็ถมแล้วเทือกสุดท้ายถมเราต้องถมถุยกันนะฮะโอเคลุยก่อนอื่นอันนี้เราปล่อยนะครับไฟเดย์นี่แน่นอนฮะเราปล่อยไฟเดย์ถึงเซอร์ฮะเราปล่อยไฟเดย์ตายนะครับเราสู้กับไวพิกนะครับซึ่งไฟเดย์เนี่ยเรามีอาวุธ2ครับแต่ว่าหมูมัน3ครับทำให้ไฟเดย์ต้องลดเลือด1ซึ่งทำให้ไฟเดย์ตายแต่ไม่เป็นไรครับคือแล้วลดอาวุธอีกหนึ่งเหลือหนึ่งนะครับแต่หมูตายครับยังไงก็ชนะครับแต่ไฟเดย์ตายเนี่ยมันเราจะใช้ไฟเดย์ตาหน้าไม่ได้ละก่อนไฟเดย์ขอโทษนะ I am sorry แต่กูต้องรอด นะครับผมทำให้ได้อาหาร3หน่วยนะครับผมได้อาหาร3หน่วยมาแล้วก็ได้หนัง1นะครับได้หนังอันนี้โอเคส่วนตัวผมนี่เราไปสำรวจเราไปเก็บอาหารนะครับแล้วเราได้เราไปเก็บไม้นะครับซึ่งเราจะได้ไม้เพิ่มมา1หน่วยครับแล้วก็แต่ว่าเนื่องจากเจอเหรียญตรงนี้เหรียญมันค้างไว้นานมากเพิ่งจะได้เปิดเราก็จะมาเปิดกันครับผมปึ้มมันบอกว่า Put down on time where you are gathering resource โอเคก็ไม่มีปัญหาอะไรครับไม่ได้ช่วยอะไรมันบอกว่าถ้าเกิดเราจะมาเกตเตอร์ของตรงนี้ครับเราจะต้องมีอาวุธอย่างน้อย1ครับไม่นั้นเกตเตอร์ไม่ได้ครับต้องเสียเลือด1หน่วยช่างมันครับผมปล่อยซาลาเลอไปฮะแล้วก็นี่ครับสำรวจพื้นที่ตรงนี้โอ้โหนี่ที่สุดของแจ๊โอ้ได้อันนี้ได้แล้วครับปล่อยเลยครับอันนี้ได้ปลาได้หาได้เหรียญ1เหรียญเอาวะเหรียญ1เหรียญเปลี่ยนชีวิตอ๋อ this is the void ปลาไอ้ได้หา2หน่วยบ้าหาอะไรมาตอนนี้วะเนี่ยโอ้ยบ้าเอ้ยโอเคไม่เป็นไรครับผมก่อนอื่นเนี่ยเราดึงทุกอย่างลงมาตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้มันเปลี่ยนเทิร์นแล้วเปลี่ยนเทิร์นถอยครับผมเฮ้ยได้อยู่อ่ะได้อยู่เรามีเดี๋ยวก่อนนะครับเราโดนหิมะ1ก่อนนะครับซึ่งเรามีไม้1อันเรารอดนะครับผมต่อไปเราเจอก้อนเมฆ3ก้อนนะครับซึ่งเรามีได้ครับเรามีสัตว์เลเวล3ครับเรามี1แล้วลดเลือก2 1 2เราตายครับผมเกมโอเวอร์จบครับขอบคุณท่านผู้ชมสวัสดีถุยแต่ก็โอเคครับในที่สุดก็ตายนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับผมมาได้แค่นี้จริงๆนะครับแต่ก็หวังว่าทุกคนจะเห็นภาพรวมของเกมนี้นะครับว่าเกมนี้เนี่ยเล่นเป็นลักษณะแบบไหนก็จะอารมณ์อย่างนี้นะครับแต่ว่าลุ้นนะครับเมื่อวานผมเทสเกมเนี่ยผมเล่นชนะนะครับแต่ว่าวันนี้พอมาอัดจริงเนี่ยผมตายรับคาบครับไม่ไหวครับไฟเดย์ก็ตายหาไปก่อน มันเต็มที่จริงๆแล้วครับถ้าเกิดทุกคนคิดว่าการเล่นของผมเป็นยังไงครับดูงี่เง่าหรือเปล่าหรือว่าผมพลาดจุดไหนลองคอมเมนต์ด้านล่างดูนะครับว่าเอ๊ะพี่น่าจะจุดนี้พี่น่าจะทำแบบนี้น่าจะทำให้พี่รอดได้มากกว่าหรือเอ๊ะพี่น่าจะสร้างอันนี้ก่อนนะพี่จะได้รอดมากกว่ายังไงคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างนะครับสำหรับครั้งนี้เนี่ยกับเกมโรบินสันครูโซเนี่ยผมก็ลาไปแล้วผมหวังว่าทุกคนเนี่ยจะเคลียร์หลายๆเรื่องที่ผมลองทำคือผมยังไม่ได้สร้างไอชิ้นนี้นะครับผมยังไม่ได้สร้างตัวมิสนะครับซึ่งถ้าสร้างเนี่ยมันจะถมที่ลงไปได้เลย3ชิ้นนะครับแล้วก็ยังมีเหรียญอันนี้ยังมีเหรียญชิ้นนี้นะครับคือออยน้ำมันถ้าเหรียญนี้เนี่ยเราจะสามารถถมไม้เข้าไปได้2ที่ถมไม้เข้าไปได้อีก2หน่วยนะครับคือใน1รอบนะครับสำหรับแคสเวนใน1รอบเราไม่สามารถถมไม้ได้มากกว่า1แถวนะครับแต่ว่า2ชิ้นนี้จะเป็นกรณีพิเศษนะครับที่จะสามารถเพิ่มในการถมได้ทำให้เทิร์นสุดท้ายเนี่ยคุณจะมีโอกาสเล่นจนจบกดแอคชั่นเฟสเฟส4ได้ครับถ้าเกิดผ่านแอคชั่น4แล้วยังไม่สามารถถมไม้ได้ครบเนี่ยก็แพ้ซึ่งกรณีนี้ผมก็ถมได้แค่นี้จริงๆนะมันสุดขีดแล้วอะโดนแบบโอ้โหโดนปิดมันที่สุดแล้วจริงๆอะเนาะโอเคแต่ยังไงก็ตามใครที่มีคอมเมนต์หรือว่าเอ้ยผมน่าจะทำยังไงอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนะผมรออ่านอยู่ทุกคอมเมนต์เลยแล้วจนกว่าจะเจอกันใหม่คราวหน้าขอให้ทุกคนสนุกกับเกมต่อไปนะครับสำหรับครั้งนี้ผมและโรบินสันครูโซลากันไปแล้วถ้าใครชอบนี้ยังไงก็
ช่วยบอกผมทีว่าชอบแบบนี้นะผมก็จะได้ทำแบบนี้บ่อยๆนะครับสำหรับเดือนนี้เรื่องการรีวิวตัวเกมยังทำนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะทำนะครับวันนี้ตุ้มผมอยากทำมากก็เลยเอาลองมาทำดูอีกทีนึงนะครับลากันไปแล้วนะครับบ๊ายบายเจอกันจบ